ไปอีกคนนึงที่ถือว่าเป็นที่พึ่งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือแต่ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยค่ะคุณอัจฉริยะไปอีกแล้วค่ะวันนี้ทุกวันเลยจริงๆค่ะวันนี้ตอน10โมงคุณอัจฉริยะไปที่นี่ค่ะสำนักงานอัยการนนทบุรีไปทำไมก็ไปเพื่อที่จะไปปรึกษากับท่านอัยการเขา คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในฐานะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะก็เดินทางมาตั้งแต่ตอนสายๆบอกว่าอยากจะปรึกษาท่านอัยการหน่อยเพราะว่าท่านอัยการเนี่ยได้มีคำสั่งให้ทางพนักงานสอบสวนสภ.นนทบุรีไปสอบสวนเพิ่มเติมประเด็นที่มันไม่รัดกุมเป็น20ประเด็นเลยใช่ไหมคะคุณสุวิทย์แล้วก็ให้นำสอบสวนสืบสวนไปตอนนี้เรื่องยังไม่จบค่ะตรงนี้แหละดีเลยผมน่ะได้แจ้งความคุณแซนไว้นะท่านอัยการนี่ไปคุยกับเขาแจ้งความคุณแซนไว้คุณแซนนี่แหละจะเป็นตัวแปรจะพลิกคดีได้เพราะถ้าเราพิสูจน์ได้ว่า คุณแซนให้การเท็จมันก็จะทำให้คดีหลักเปลี่ยนแปลงก็มาเรียนกับท่านอัยการไว้ว่าท่านจะรอคดีผมได้ไหมเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่ผมนัดกับพนักงานอัยการแล้วก็นัดกับพนักงานสอบสวนภาค1ไว้วันที่17นี้แหละจะดูซิว่าแนวทางจะเป็นยังไงมั่งผมเนี่ยมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าเรื่องนี้มันพลิกก็คือว่าคุณแตงโมไม่ได้ไปจับขาคุณแซนแล้วคุณแตงโมไม่ได้พลัดลงเรือตรงนี้แหละตรงนี้คุณแซนให้การเท็จแน่นอนถ้าผลออกมาว่าอ้าวคุณแซนให้การเท็จคดีพลิกเลยค่ะเพราะว่าโจทย์ที่ตำรวจตั้งไว้ว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือมันก็ไม่เป็นความจริงก็ต้องมานับหนึ่งกันใหม่เท่ากับว่าต้องเริ่มใหม่หมดตอนนี้หวังแล้วล่ะว่าจะเอาหลักฐานไปให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งเขามันจะเสียเวลารวบรวมคดีหลักฐานแล้วเราคิดว่าเราเอามาส่งให้ตำรวจภาคหนึ่งเลยละกันแล้วก็เอาไปให้อัยการท่านพิจารณาซึ่งเรามีพยานเยอะค่ะที่จะเอามาให้ข้อมูลต่อไปนะคะและตรงนี้เนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยถามจริงๆผู้สื่อข่าวถามคุณอัจฉริยะว่าอะไรยังไงเหนื่อยไหมเนี่ยมาทุกวันเลยค่ะจะต้องการอะไรกันแน่จะให้มันมีผลกับใครการเคลื่อนไหวในครั้งนี้คุณอัจฉริยะตอบว่าสิ่งที่ผมต้องการมีแค่อย่างเดียวคือความจริงเท่านั้นซึ่งเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ความจริงออกมาทำทุกอย่างที่เรามีกำลังเพราะอย่าลืมนะเพราะผมไม่มีอำนาจอะไรเลยเนี่ยผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งถ้าผมทำได้เพียงเท่านี้เลยรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีความคิดเห็นยังไงก็ไปว่ากันในชั้นอัยการแต่ผมมีอย่างเดียวคือความเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นว่าถ้าผมฟ้องไปแล้วพิสูจน์ได้ว่าคุณแซนให้การเท็จแล้วก็จะทำให้คดีนี้พลิกมีปัญหาทันทีจะต้องเริ่มใหม่หมดทันทีค่ะเลยจะมาขอคุยกับอัยการไว้ก่อนปรึกษาเขาไว้ส่วนจะยื่นหลักฐานเมื่อไหร่ก็ปรึกษาทุกคนทั้งหมดแล้วก็พร้อมจะยื่นคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าค่ะโอ้ดูมันอกมันใจนะคุณอัจฉริยะเนี่ยคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม